ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอาตัวดายกับตัวจิ๊บลงเข้าไปนะครับสุดแล้วก็ใช้ตัวประแจที่อยู่ในกล่องนะครับต่อครับไม่ต้องแน่นมากครับแค่พอดีแล้วก็ใช้ตัวหกเหลี่ยมที่ได้มานะครับต่อไปแค่นี้ครับ